คำตัวโตแล้วก็สวัสดีครับผมแม็กฮังกี้วันนี้ผมจะพาทุกคนมากินยำน้ำปลาร้านะครับโดยจะมีส่วนผสมเป็นหมูหมึกกุ้งนะครับโดยจะมีหมูกรอบหมูยอกุ้งสุกแล้วก็ปลาหมึกสุกนะครับกินคู่กับหมูกรอบเปล่าๆนะครับอันนี้ทำเองหมดเลยนะครับแล้วก็กินกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็มีผักมะระขี้นกแตงกวาแล้วก็ถั่วพลูนะครับก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับที่สุด EP นี้ก็มีสปอนเซอร์แล้วนะครับ ครับเราก็มาเริ่มในการชิมน้ำยำปลาร้าของเรานะครับคำแรกก็เป็นปลาหมึกก่อนแล้วกันหมึกที่ใช้ก็จะเป็นหมึกสายนะครับหวานนัวเค็มเปรี้ยวกำลังดีครับต่อไปมาชิมหมูกรอบกับหมูยอน้ำยำกินกับอะไรก็อร่อยส่วนตัวผมชอบน้ำปลาร้าเยอะๆครับผมก็เลยใส่เยอะมันก็จะได้รสชาติของความนัวมาจะไปดูกุ้งกุ้งสุกนะครับแซ่บๆเลยกุ้งกับมะระขมเลยมาดูหมึกตัวเป้งๆว่ะจะกินได้ไหมครับเนี่ยส่วนน้ำปลาตามต่อไปเดี๋ยวเรามาชิมหมูกรอบเปล่าๆนะครับหมักแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็น1คืนแล้วก็มาทอด2รอบนะครับหนังกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำๆเดี๋ยวลองจิ้มกับน้ำยำดูครับใครดูดึกๆก็ขออภัยนะครับอาจจะทำให้หิวกับน้ำลายไหลI'm sorry.
ครับมาละขี้นกควานเมล็ดออกนะครับแล้วก็ทำงี้แล้วก็นัวมากทำน้ำยำไข่ดีไหมเนี่ยมะนาวมีแรงอร่อยมากทุกคนตอนแรกเหมือนจะไม่เผ็ดนะครับพอกินไปเรื่อยๆความเผ็ดเริ่มมาละแต่ความอร่อยอ่ะมีทุกคำกุ้งหมูกรอบปลาหมึกแซ่บเกินอ่ะเดี๋ยวคำนี้เรามาชิมพริกเยอะๆดูไม่เผ็ดสักแค่ไหนเชียวโอ้เดี๋ยวว่าไม่แซ่บตามหมูกรอบไปจุ่มน้ำแล้วเนี่ยมันกรอบเลยเนี่ยหมูกรอบแล้วก็น้ำราดลงไปเนี่ยพริกเยอะครับท่านผู้ชมโอ้เผ็ดเผ็ดท่านผู้ชมอ
เป็นไงเก่งนักพริก100 เม็ดครับวันนี้จะมาแซ่บอ่ะก็ทำได้กึบๆนะเผ็ดครับสำหรับวันนี้เมนูยำน้ำปลาร้าหมูหมึกกุ้งกับหมูกรอบก็ขอพอไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าสงสารกระเพาะผมมากเลยเผ็ดมากนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปเดี๋ยวนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย